ันจุดยืนไว้นำปัญญาแก่ลูกศิษย์กันดานท้องถิ่นแดนไกลลำบากอดทนสู้ไหวเพื่อทำงานใหญ่ที่ตั้งใจถึงจุดหมายทำดีสู้ไปสิทธิ์ของครูมีจิตอาสานำลูกศิษย์ให้ถึงฝั่งมีบางครั้งที่เหนื่อยล้าแต่ใจยังสู้ไม่ปล่อยเรือล่มจมไปเพราะความเป็นครูศิษย์มีความรู้เป็นคนดีครูมีสุขใจถึงเวลาเรือจ้างวางพานสิทธิ์ทั้งหญิงชายจงใฝ่รู้ความรับผิดชอบรอเราอยู่จงทำดีสดใส